listen to me now.สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ทำมานานมากๆแล้วนะคะสำหรับแต่งหน้าไปมหาลัยของแกผ่านช่วงเวลามหาลัยมานานมากน่าจะ 6-7 ปีได้ใครที่ตามดูแกตั้งแต่แบบคลิปแรกๆเปิดกระเป๋านู่นนี่นั่นลองคอมเมนต์กันเข้ามาสำหรับลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่ใส่ๆแต่ว่าเน้นการติดทนแบบจัดเต็มไปเรียนไปทำงานลุคนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวก่อนคือจะแต่งหน้าไปทำไมเรียนออนไลน์ไม่ได้ออกไปไหนเลยแกมองว่าการแต่งหน้าก็ทำให้ชีวิตเราดูสดใสขึ้นแม้ว่าเราจะต้องอยู่แต่บ้านเลยเป็นลุคที่ไม่ได้หนักขนาดแบบจัดเต็มมากแต่ว่าเป็นลุคที่แกว่าโอเคเลยสำหรับการที่จะไปพบปะผู้คนไม่ว่าจะเป็นแบบผ่านกล้องหรือว่าพบปะจริงๆแต่งไม่ยากใช้ของราคาไม่แพงด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยมาเริ่มแต่งหน้ากันก่อนนะคะก็คือขั้นตอนที่สำคัญที่แก้วอยากจะแนะนำตลอดเวลาก็คือว่ากันแดดอย่าได้ขาดนะคะใครอาจจะคิดว่าเอออยู่บ้านก็ไม่ต้องทาก็ได้แต่แก้วคิดว่าควรจะนะควรจะทาเพราะว่าเราเจอแสงหลายอย่างนะเราก็จะทาไปเลยแล้วกันแดดบางตัวก็จะช่วยแบบปรับสภาพผิวของเราด้วยถึงจะเป็นมหาลัยเบาๆแต่ว่าเราต้องการความติดทนนะคะเราก็จะใช้อันนี้เป็นรองพื้นเนื้อแมทนะคะของ Q-Press นะคะ Q-Press 12 Beautiful Airy Matte Foundation และตอนนั้นที่เคยรีวิวไปก็คือกระแสดีมากตอบรับดีมากใช้ดีมากพูดเลยว่าหมดไปหลายหลอดอันนี้คือเรื่องจริงนะหลายๆคนถ้าตามกันก็น่าจะเห็นอันนี้ก็จะใช้เป็นเบอร์3นะคะใช้ดีราคาไม่แพงนะคะและที่สำคัญคือเนื้อดีด้วยแต่ว่าเขาให้งานผิวที่เบาสบายนะคะแต่ว่าติดทนอย่างที่เคยรีวิวกันไปเดี๋ยวเก็บผมดีๆหน่อยจะขอใช้กับแปรงแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าง่ายนี่เห็นไหมจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนที่สำคัญคือตัวเนี้ยคุมมันได้ดีด้วยนะคะเนื้อดีเลยไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยก็เห็นกันอยู่เนาะอันนี้คือแทบจะไม่ต้องแบบตัดต่อเลยเกี่ยบแบบเดียวคือไปแล้วนะคะขอย้ำใต้ตาอีกทีแล้วก็ตรงรอยร่องตรงนี้นะคะรองพื้นตัวเนี้ยไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรนะเอาอยู่มากๆทั้งแบบติดทนกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะแนะนำแต่จะบอกว่า403เนี่ยเข้ากับผิวแก้วมากที่รีวิวตอนนั้นอะคือแก้วใช้04เพราะว่าช่วงนั้นอะก็คือเขาเรียกว่าได้ออกจากบ้านเนาะได้ลาช่วงนี้ก็คืออยู่แต่บ้านมากๆจะเห็นความต่างข้างที่ลงแล้วกับไม่ได้ลงนะคะนี่เลยถ้าใครยังไม่เคยลองต้องลองแล้วก็มีแบบซองขนาดเล็กด้วยนะคือ49บาทอันนั้นก็หาซื้อง่ายเหมือนกันก็ไปจัดลองกันก่อนได้ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองแต่ว่าถ้าใครที่ติดใจแล้วแนะนำหลอดเป็นหลอดคุ้มกว่าเมามอยว่าแก้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำลุคไปมหาลัยมานานมากๆแล้วทุกคนชุดก็หายนะเราก็เลยไปหาชุดมาใหม่ตอนนี้คือได้งานผิวเรียบร้อยแล้วถึงวันนี้ลุคเราจะแบบว่าเบาใสแต่ว่าเรามีคำว่าติดทนอยู่แป้งฝุ่นก็พักไว้ก่อนนะคะวันนี้แก้วก็จะตามด้วยแป้งผสมรองพื้นนะคะแบบว่าใช้คู่กันแล้วเวิร์กมากอันนี้คือ Q-Press 12 Beautiful Airy Matte Foundation Powder จะเรียกว่าเป็นแป้งงานผิวก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยทาทับเข้าไปแล้วผิวปังแน่นอนเดี๋ยวจะทาให้ดูเนื้อเขาอะจะแบบเนียนละเอียดมากๆที่เรารีวิวไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะแก้วจะทาใต้ตาให้ดูก่อนแก้วใช้403นะคะจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีให้เลือกแบบถึง5เฉดสีอะทุกคนไม่รู้จะให้เห็นกันยังไงว่ามันมีความแบบเนียนมากขึ้นใต้ตาต้องซูมให้ดูเดี๋ยวแก้วจะซูมเข้ามาให้ดูความแบบเนียนกริบของแป้งนะคะถึงผิวจะดูแบบว่าแน่นขึ้นตึบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะผิวไม่ได้ดูแบบหนาโบ๊ะเขาจะปะคืนลุคมันจะยังดูเป็นธรรมชาติอยู่แก้วชอบตรงนี้เลยเนี่ยคือต้องบอกว่าเหมาะกับเขาเรียกว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในชีวิตมากถึงจะเลือกอันนี้มาแนะนำในแบบการแต่งหน้าไปมหาลัยหรือว่าแต่งหน้าที่แบบต้องแบบเจอแดดเจอความร้อนเจออะไรต่างๆนานาระหว่างวันคนอาจจะเรียนอยู่บ้านแต่หมายถึงว่าถ้าเราต้องการความแบบคนจริงๆอ่ะแก้วแนะนำตัวนี้ใช้คู่กันคือเวิร์กมากๆและที่สำคัญคือแก้วพูดได้เลยว่าระหว่างวันอ่ะไม่ดอกผิวติดทนคือแบบน่าจะเกิน12ชั่วโมงก็เอาอยู่เขามีเทคโนโลยีซอฟต์โฟกัสนะคะเขาจะช่วยเบลอรูขุมขนของเราเหมือนหน้าเราเนี่ยใส่ฟิลเตอร์ทางที่กล้องสดนะตอนเนี้ยก็จะค่อยๆแบบกดๆไปแล้วก็ตกๆนะคือถ้าวันไหนเร่งรีบจริงๆนะทาเดี๋ยวๆก็เอาอยู่นะคะบอกเลยว่า
เอาอยู่จริงแล้วก็คุมมันได้ดี02ก็มีขายแล้วที่เซเว่นนะคะก็ลองไปดูกันได้ใครที่สีผิวประมาณ02นะคะก็หาซื้อง่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือหาซื้อง่ายคิวเพย์ก็คือมีออนไลน์นะคะช็อปออนไลน์ก็ได้เหมือนกันเรียบร้อยนะคะผิวใครอยากดูเต็มๆนะคะแก้วรีวิวไว้แล้วทั้ง2ตัวอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้จากนั้นจะมาใช้งานคิวนะคะคิวจะใช้2สิ่งนี้นะคะเป็นของเจ้านางแล้วก็ของอันนี้เป็นมัสคาร่าคิวของมิคาร่าเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะสีอ่อนลงนะคะเราก็คือจะเขียนให้ทรงคิ้วเนี่ยเท่ากันแล้วก็ไม่เข้มมากนะคะคิ้วแก้วเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ฝั่งนึงจะดูเข้มกว่าและอีกฝั่งนึงจะดูอ่อนกว่าและจากนั้นเราจะตามด้วยมัสคาร่าคิ้วค่ะทำให้สีคิ้วเนี่ยดูอ่อนลงเข้ากับสีผมแก้วอันนี้ก็คือแนะนำว่าให้เลือกให้เข้ากับสีผมของแต่ละคนที่งานตานะคะงานตาแก้วเลือกอันนี้เป็นของคิ้วเพลสนะคะ Eye and Cheek แต่ว่าวันนี้ลุคที่แก้วเลือกเครื่องสำอางแก้วพยายามเลือกเครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงแบบจับต้องได้หาซื้อได้ง่ายสีแก้ววันนี้ก็คือจะไม่ได้เน้นมากด้วยครีมทั่วเปลือกตาก่อนจากนั้นจะใช้สีน้ำตาลนะคะมาที่หางตาอายุน้อยกว่าแก้วอะไรเงี้ยแก้วเห็นแบบโอ้แต่งหน้ากันเก่งแล้วอะบางทีเก่งกว่าเราอีกสมัยก่อนที่เราแบบทำคลิปแต่งหน้าเพราะว่าหลายๆคนก็แบบอยากจะให้เราแบบแต่งหน้าให้ดูน้องแต่ก็ยังอยากทำแบบว่าแต่งหน้าต่อไปนะคะเรื่อยๆเพราะว่าแก้วชอบด้วยแหละให้มีแบบว่าลิงก์กันนะสีน้ำตาลลิงก์กันแรงนี่ของอาชิตานะคะใช้บ่อยมากรุ่นเนี้ยดีมากๆทนใช้มานานแล้วตั้งแต่เขาออกมาใหม่ๆแตะสีนี้อยากให้มีเหลือบๆชมพูนิดนึงเห็นปะนิดนึงเขาจะมีวิงวิงด้วยจะปัดเบามากเราจะปัดแบบว่าให้กลมๆวนๆอย่างงี้เอาแบบสีให้ออกน้อยที่สุดนิ้วเนี่ยแหละแท็บทำจมูกนิดนึงโอ้โหแทบเยอะไปนะคะเออนี้จมูกมาแล้วเรียบร้อยนะคะจะให้ลุคดูซอฟลงก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะของเมลินดาก็จะเขียนให้เป็นเส้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเส้นที่ชัดมากคือเป็นเส้นเหมือนไม่ได้ตั้งใจแก้วก็เลยเลือกแบบดินสอแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบดูธรรมชาติให้ดูนะคะข้างที่เขียนไลเนอร์แล้วก็ข้างที่ยังไม่ได้เขียนนะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นแกจะดัดขนตานะคะทุกคนมาสคาร่าเนี่ยเลือกมา2อันด้วยกันเป็นมาสคาร่าในตำนานเนาะมาสคาร่าเขียวในตำนานแต่ว่าอันนี้เป็นมาสคาร่าที่ราคาแบบถูกมากอันนี้คือได้มาราคา10กว่าบาทเองอะขนตานะคะคิดว่าใช้อันนี้อันเดียวไปเลยนะรอดลุควันนี้นะคะจะถึงฝั่งฝันแล้วจะให้ดูเลยว่าใส่จริงอะไรจริงแต่ว่าแกจะใช้แป้งเนี่ยแท็บก่อนเพื่อกบสีปากจริงของเราสุดท้ายนะคะตามด้วยลิปนะคะจะใช้เป็นลิปอันนี้ให้ดูแบบปากดูแบบจืดๆขึ้นมาหน่อยอันนี้คือ Juicy Lasting Tint นะคะเบอร์19สีปากเรียบร้อยแล้วนะคะแก้วคิดว่าประมาณเนี้ยจะดูแบบสุภาพไปเรียนได้จริงหรือว่าไม่ต้องไปแต่งหน้าไปเรียนก็ได้ใครจะแต่งหน้าไปประมาณไหนแก้วคิดว่าลุคเนี้ยเอาอยู่ใครให้ผ่านลองคอมเมนต์เข้ามาข้อมูลของต่างๆที่ใช้ในคลิปนะคะจะเขียนให้ในคลิปอยู่แล้วแล้วก็เขียนให้ใน description ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าลงใน Facebook แก้วจะเขียนให้ในแคปชั่นด้วยนะคะลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะน่าจะได้อ่ะ